ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองอดีตกกต.วิเคราะห์หวยออก151เป็นบวกหรือลบต่อพิธาชี้ชัดอาวุธหนักกำลังลำเลียงสู่สมรภูมิสนามรบเผยแพ้ชนะอยู่ที่ฝ่ายเสนาธิการของผู้วางแผนวันที่10มิถุนายน2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการเลือกตั้งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหลังกกต.รับพิจารณาว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไก่ว่าที่นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ได้สมัครรับเลือกตั้งอันเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา42วงเล็บ3และมาตรา151แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ความว่าหวยออก151เป็นบวกหรือลบต่อพิธาการยกคำร้องคดีถือหุ้นแต่กลับเตรียมดำเนินคดีอาญาฐานรู้ว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังมาสมัครส.ส.ของพิธานั้นเป็นบวกหรือลบ1คดีอาญานั้นต้องฟ้องศาลอาญาซึ่งมีกระบวนการที่ยาวนานเป็นปีและเป็นหลักประกันความยุติธรรมว่าต้องผิดจริงจึงจะถูกลงโทษไม่สามารถเอาผิดโดยง่ายแต่โทษรุนแรงกว่าเพราะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีและตัดสิทธิการเมืองถึง20ปี2การที่กกต.ฟ้องดำเนินคดีอาญาแม้ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นแต่ก็เป็นวัตถุดิบเพียงพอต่อเหล่าส.ว.ที่ตั้งใจไม่เลือกพิธาเป็นนายกไม่ยกมือให้โดยมีข้ออ้างแบบไม่ตะกิดตะขวงใจ 3. การยกคำร้องคดีถือหุ้นสื่อต่อศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ตายสนิทมีโอกาสฟื้นโดยใช้ส.ส.50คนหรือส.ว.25คนหรือยื่นโดยกกต.เองในฐานะความปรากฏหลังจากการรับรองส.ส.โดยใช้สิทธิ์ตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญ 4. อาวุธหนักต่างๆกำลังลังเลียงสู่สมรภูมิสนามรบและไม่จบแค่ปืนต่อสู้อากาศยาน151แต่แพ้ชนะกลับอยู่ที่ฝ่ายเสนาธิการของผู้วางแผนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ